เป็นคู่ที่มีชื่อเรียกกันและกันด้วยใช่ค่ะยังไงคะเรียกกันยังไงบ้างที่รักครับเรียกที่รักแล้วพี่เฮียคะเรียกสองเรียกที่รักบ้างบางทีก็ตัวเองบ้างแต่ถ้าโกรธโกรธก็มึงบ้างอะไรบ้างฟ้องเป็นคนขี้หึงไหมคะหึงอะหึงขนาดไหนอะคะก็แฟนเราคือแบบจะไม่อยากให้มายุ่งไงแค่แบบมีเพื่อนผู้ชายเอาตรงๆอ่ะเป็นคนห้าวมากก็เดินกอดเฮ้ยแกเป็นไงวะแต่งานยังวะจะกอดเพื่อนอย่างนี้เดี๋ยวนี้เวลาเจอเพื่อนอ่ะจะไปกอดไม่ได้ฟองไม่ชอบให้มากอดเพื่อนผู้ชายหรืออะไรไม่ได้นะก็ลูกบุญธรรมอย่างเงี้ยฮะมีลูกบุญธรรมเยอะเยอะมากลูกบุญธรรมอยู่ในโมเดลลิ่งเนี่ยค่ะก็แบบ4 5คนเงี้ยพี่ก็ไปกอดไล่ทีคนเลยกอดยอยกอดแล้วฟองอยู่คนเดียวเงี้ยฟองก็อะไรวะไม่คือกอดทักลูกคือว่าทักลูกเงี้ยว่าไงลูกสบายดีเหรอลูกแค่วันสองวันแค่นั้นก็ก่อนแล้วก็เป็นเพื่อนกันไม่ได้คิดอะไรแค่แบบว่าทักทายไงเขาไม่ชอบไงคือเราแซวเฉยไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรเลยก็เดี๋ยวนี้ไม่กอดแล้วไงแซวเฉยไงเดี๋ยวนี้ไม่กอดแล้วเดี๋ยวต้องแผลไงกับทอมก็ไม่ได้ไม่ได้ค่ะยิ่งทอมยิ่งไม่ได้เลยค่ะทำไมก็ห้ามกอดไงได้จริงเหรอเพื่อนทอมอ่ะกอดได้ก็กอดไปดีนี่พูดเองนะพูดเองนะแย่ก่อนเด็กนิดนึงนะอยากในมุมของฟรองก์รู้สึกยังไงบ้างกับการที่เรามีคู่รักมีคนรักที่อายุห่างกันมาก31ปีมันเป็นเรื่องที่แบบไม่ธรรมดามันก็ยากนะที่จะมาคบกับรุ่นพี่แบบอายุห่างเยอะมากยากตรงไหนครับก็แบบการที่จะคุยกันที่แบบว่าไงจะเข้าใจกันเข้าใจกันเงี้ยฮะว่าพี่เขาต้องการอะไรแบบมีมุมยังไงเหมือนผู้ใหญ่ฮะฟ้องก็ยังเด็กอยู่เงี้ยไม่รู้ว่าจะเข้ากันได้หรือเปล่าเงี้ยตอนแรกๆเขาจะคิดอย่างนี้ค่ะว่าได้อายุห่างไม่รู้ว่าเราจะเป็นยังไงพอได้รู้จักเนี่ยเอาจริงๆนะเป็นคนไม่ต้องแอปแบลแล้วเป็นคนที่สนุกมากเป็นคนที่แบบนิสัยเหมือนเด็กพี่เนี่ยโตแต่อายุนะแต่ตัวจริงอ่ะถ้าไม่ได้แบบออกรายการเลยอะค่ะขาสั้นเสื้อยืดรองเท้าผ้าใบหน้าไม่แต่งถักเปียบ้างเอาอะไรมาใส่หูบ้างหูกระต่ายอะไรก็ไม่รู้อะเล่นกับเขาแต่ยังไปกันนะคะที่รักก้องเงี้ยงน้องเงี้ยทั้งวันอะเล่นอย่างเงี้ยทั้งวันเขาไปแอดเวนเจอร์ที่ไหนไปได้หมดเพราะพี่เอรู้สึกว่ามันไม่มีปัญหาระหว่างวัยใช่ค่ะไม่มีเราสนุกของเรานอกจากเขาดื้อมากๆเราก็จะสอนถ้าดื้อมากๆเราก็จะสวมบทเป็นแม่เขาจะคอยสอนคอยบ่นคอยเตือนเขาก็จะรำคาญไหมรำคาญฟังพูดตรงมากจริงจังจริงนี่แหละไม่คือกำลังจะถามไงในมุมนี้ว่าอยู่ดีๆเขาก็แปลงร่างเป็นแม่ไม่อยากได้มุมนี้หรือเปล่าเวลาเขาอยู่เวลาพี่เขาจะสอนเขาก็ดื้อฮะไม่ฟังฮะจริงจะรั้นฮะถ้าถามว่าเรื่องอะไรที่เรารู้สึกว่าเราอึดอัดใจที่สุดอยากบอกให้พี่เอมีไหมคุยฮะคุยนานเกินเนี้ยก็ยืนรอเนี้ยมันนานเกินฮะไม่ชอบฮะเขาไม่ชอบรอแบบว่าเขาก็หิวข้าวเงี้ยก็ยังคุยอยู่คุยเป็นชั่วโมงเงี้ยคือคิดถึงเพื่อนไงไม่ได้เจอกันนานๆจะมาเจอก็ตามอาศัยตามรายการนี่แหละแล้วก็สนุกฟองก็ยืนไปถึงทีหลังเขารู้แก้วแล้วว่าต่อไปนี้บอกเวลามารับแล้วกันนะเดี๋ยวจะขับรถเล่นไปนอกเลยฮะค่อยกลับทีเดียวแล้วถ้าในมุมตรงกันข้ามล่ะคะตรงข้ามที่พี่อันถามตะกี้ในมุมที่แบบพี่คุณพี่เขาน่ารักยังไงบ้างมีอะไรที่อยากจะบอกเขาหรือในมุมน่ารักของเขาเข้ากับฟองได้ฮะน่ารักดีน่ารักคือแบบว่าล่าเริงฮะแบบสนุกจะร้องเพลงจะคุยกี้เล่นคีย์อ่อนไงฮะทั้งวันทั้งวันจริงทั้งวันมากทั้งวันจนเขาลำคาญทั้งวันจริงจริงทั้งวันเลยฮะอยู่ด้วยแล้วสนุกดีแฮปปี้ดูเหมือนทุกอย่างจะแฮปปี้ราบรื่นไปหมดแต่จริงๆก็มีอยู่เรื่องนึงบางมุมที่เราก็รู้สึกว่ามันแบบขัดหูขัดตาขัดใจทุกครั้งเวลาที่มีคนมาทักพี่เอว่าแบบเป็นนี่เป็นแม่เป็นลูกกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ๋อมีนี่ดูหน้าเขาสิหน้าเขาแบบอย่างนี้ขึ้นมาเลยอ่ะมีคนทักอ่ะจำได้ป่ะที่เวลาคนทักเอ๊ะเรียกว่านี่หลานเหรอแล้วฟ้องตอบว่าอะไรอ๋อนี่แฟนครับเอ้ฟ้องก็มีกอดด้วยที่เล่าให้ฟังดิตอนเราเอาเนี่ยนี่แฟนทำเนี้ยฟ้องทำเนี้ยเนี่ยเพราะว่าอย่างเนี้ยเขาจะแตะไหล่เขาจะให้เกียรติเราตลอดแล้วก็รู้สึกอบอุ่นนะบางทีก็ถามว่านี่ลูกเหรอแต่เป็นคำตอบที่โอเคนะน่ารักนะมีแฟนครับโอ้โหผอมเลยอ่ะใช่ดูดีเลยดูดูจริงจริงผอมหนูเลยเขาบอกว่าแล้วนี่ก็ถามว่าแม่เหรอไอ้บอกว่าฉันไม่เคยแต่งงานเลยนี่ลูกเหรออะไรเงี้ยฟ้องก็จะตอบว่านี่แฟนผมครับแล้วก็พยายามจะจับมือเราอ่ะแบบให้ออกไปจากตรงนั้นแบบไม่ต้องเครียดไม่ต้องอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะClub Friday